นี่หาที่ไทยทำมาขายเหรอใช่ครับเห็นมันซ่าๆห้าวๆแบบนี้เนี่ยรถมือมันใช้ได้เลยนะไม่แพ้ร้านดังๆอะไรคุณฉัตรอย่างกับข้าวเมื่อคืนนะที่คุณฉัตรกินก็ฝีมือไอ้ไทยมันเหมือนกันถ้าฉันอยากจะผูกปิ่นโตกับไทยด้วยคนจะได้ไหมคุณหมอฉัตรเขาอยากผูกปิ่นโตกับเธอหมอหน้าหวานคู่รักคุณน่ะเหรอนี่ไทยอย่าเที่ยวพูดอะไรมั่วๆนะเดี๋ยวคนได้ยินเขาก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่หรอกฉันไม่รับผูกเป็นโตให้หรอกทำไม่ไหวแล้วฝากบอกเพื่อนคุณด้วยละกันว้าน่าเสียดายจังนี่คุณหมอฉัตรเขาติดใจรถมือเธอมากเลยนะกับข้าวเป็นโตเมื่อคืนก็ชมไม่ขาดปากตะกี้กินข้าวผัดก็ชมตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายเลย น่าสงสารคุณหมอฉัตรนะเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ยังไม่รู้จักใครกินอะไรก็ลำบากพอมาเจออาหารถูกใจแม่ค้าก็ดันเล่นตัวไม่ทำขายให้ซะอีกได้ข่าวว่าอยากผูกเป็นโตเหรอใช่อีกวันสองวันบ้านพักเสร็จผมก็ไม่อยากไปรบกวนหมอเมธแล้วเดือนละ2,500นะจ่ายไหวปะเห็นหมอเมธบอกว่าเดือนละ1,500ไม่ใช่เหรอจะเอาไม่เอาไม่เหงาฉันไม่เอาโอเคตามนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นวันเนี้ยมันเป็นอุบัติเหตุนะห้ามไปเที่ยวพูดกับใครเด็ดขาดเลยเรื่องอะไรเหรอต้องไม่พูดอีกเหรอผมไม่พูดหรอกไม่มีใครตั้งใจแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยมันคือความลับ ดีถือว่ายังพอมีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่บ้างจะให้สมเป็นโตเมื่อไรก็บอกมาแล้วกันผมชื่อฉัตรนะไม่ได้ถามก็อยากบอกยิ้มอะไรไม่ได้ยิ้มก็หน้าผมเป็นเงี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยกุญแจบิดด้วย